สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้แอดมินเขาจะมารายงานสถานการณ์การสู้รบทั่วไปในยูเครนโดยมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับเพราะว่าสงครามนั้นมันก็ได้ดำเนินมานานแล้วซึ่งการรบในยูเครนมันจะมีอะไรคืบหน้ากันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีสำหรับยูเครนเพราะว่าลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็คือการไปแบบเงียบๆนั่นแหละครับนอกจากนี้พวกเขายังได้เปิดเผยว่าจะมอบความช่วยเหลือทางด้านการอาหารกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาปืนใหญ่สนามระบบป้องกันแผนอากาศและวุฒิต่อต้านรถถังให้กับทางการของยูเครนเพิ่มเติมออสตินนั้นได้ให้สัญญากับเซเลนสกี้ว่าการสนับสนุนของสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปในระยะยาวเพื่อให้ทางการของยูเครนนั้นสามารถต่อต้านการรุกรานจากกองทัพของรัสเซียได้ครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับยูเครนนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นแอดมินได้นำเสนอไปว่ากองทัพรัสเซียสามารถเกณฑ์คนเข้าสู่สงครามได้แบบไม่จำกัดอันนี้ถือว่าแอดมินไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะว่านโยบายของรัสเซียนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆในยุคสมัยการปกครองของปูตินดูเหมือนว่าปูตินนั้นจะไม่ได้สนใจชีวิตฐานชั้นผู้น้อยของพวกเขาเลยพวกเขานั้นส่งคนมาตายเป็นวันละพันคนในสมรภูมิการรบที่ยูเครนครับนอกจากนี้ก็ดูเหมือนว่าชาติยุโรปนั้นก็จะไม่ปล่อยให้ยูเครนเดียวดายเช่นกันโดยเฉพาะเยอรมนีพวกเขามีแผนจะช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะพวกเขาเองก็รู้ดีว่าหากยูเครนแพ้รัสเซียสงครามในยุโรปนั้นอาจจะลุกลามบานปลายเข้าไปสู่ประเทศของพวกเขาก็ได้ครับส่วนเมื่อวานนี้ยูเครนก็ยังคงทำผลงานในสนามรบได้ดีโดยเฉพาะการถล่มฐานประชาการของรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นได้ยึดสนามบินของทางยูเครนไปนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ใช้สนามบินแห่งนี้เป็นฐานปฏิบัติการทางการทหารแต่ก็นั่นล่ะครับคุณผู้ชมพวกมันก็ถูกอาวุธระยะไกลของทางยูเครนยิงโจมตีเสียหายอยู่ดีครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองบักมุดกันต่อครับซึ่งที่นี่ก็ยังมีการสู้รบกันอย่างหนักโดยกองทัพรัสเซียนั้นมีความคืบหน้าเล็กน้อยสำหรับการรุกทางด้านตรงในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดอันนี้กองทัพรัสเซียเขาก็ได้ทุ่มเทกำลังจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมรุกมาตามถนนเส้นหลักซึ่งก็คือบริเวณทางด้านหน้าของเมืองบักมุดเลยส่วนปีกทางด้านบนนั้นก็ถูกทางการของยูเครนรุกคืบได้เล็กน้อยแต่ว่าปีกทางด้านล่างบริเวณพื้นที่ของเครชีฟยานั้นก็ยังคงมีการยันกันอยู่และกองทัพของทางรัสเซียก็ยังคงติดอยู่ที่บริเวณของรางรถไฟครับทางนี้ก็คาดว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะพยายามที่จะยึดรางรถไฟส่วนทางการของยูเครนก็ได้ออกมารายงานว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เพิ่มการโจมตีอย่างหนักรอบๆเมืองบักมุดโดยที่ผ่านมาในรอบวันยูเครนสามารถตั้งรับการโจมตีของกองทัพรัสเซียได้ราวๆ20ครั้งครับส่วนกระทรวงกลาโหมของทางรัสเซียก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาสามารถเอาชนะการโจมตีของทางยูเครนได้มากกว่า30ครั้งในรอบๆเมืองบักมุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับก็เป็นการออกมาบัฟกันไปกันมาระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียครับแต่ว่าภาพการสู้รบที่ออกมานั้นเราจะเห็นได้ว่ามันหนักจริงๆแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นของทั้ง2ฝ่ายครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในบริเวณพื้นที่ของอาฟดีอีฟกากันต่อครับซึ่งสนามรบนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ว่าภาพการบุกของกองทัพรัสเซียที่บุกมาครั้งละมากๆนั้นดูเหมือนว่าช่วงนี้จะหายไปนะครับตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับหิมะแรกนั้นก็ได้ตกทำให้พื้นดินนั้นเริ่มเป็นโคลนการเคลื่อนที่ไปมาของยานเกราะรถถังนั้นคาดว่าจะทำได้ยากสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับกองทัพรัสเซียในการบุกเข้าจู่โจมกองทัพยูเครนโดยเฉพาะเป้าหมายที่พวกเขานั้นต้องการโอบปีกทางด้านบนของยูเครนครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนนั้นจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนก็คงจะมีการราดตระเวนทางอากาศต่อไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เหตุการณ์ในอดีตมันก็เคยได้สอนเราแล้วนะครับว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดก็ได้
ดังนั้นการไม่ประมาทศัตรูก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการทำการรบอย่างแน่นอนครับโดยรวมแล้วสภาพอากาศแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนเพราะจะทำให้ยูเครนนั้นสามารถซื้อเวลาในการเสริมคนเข้ามาในกองทัพได้เพราะว่าฐานของยูเครนบางส่วนนั้นก็ได้ออกไปฝึกยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากและฐานเหล่านี้ก็มีคุณภาพในการฝึกที่ดีและพวกเขานั้นก็จะมีโอกาสเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังในสนามรบที่แนวหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของฐานยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้หญิงของยูเครนพวกเขาก็พร้อมใจที่จะทำการรับใช้ชาติซึ่งภารกิจหลักของพวกเขาก็คือการปกป้องแผ่นดินแม่ปกป้องแผ่นดินของยูเครนจากการกดขี่ของกองทัพรัสเซียนะครับโดยในสมัยที่ยังเป็นยุคสหภาพโซเวียตชาวยูเครนก็ถูกปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับดังนั้นการที่พวกเขาได้อิสรภาพสิ่งนี้มันจึงสำคัญกับพวกเขามากๆและการปกป้องมันก็ยากยิ่งกว่าครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่20พฤศจิกายนทหารราบก็เสียชีวิตไป640นายรถถัง4คันยานเกราะ2คันรถขนส่งทางการทหาร7คันปืนใหญ่สนาม4กระบอกโดรน9ลำและระบบจรวดและลำกล้องอีก1ระบบครับถือได้ว่าวันนี้กองทัพรัสเซียยอดความสูญเสียนั้นลดลงทั้งนี้ก็อาจจะเนื่องจากว่าหิมะต่างๆนั้นเริ่มตกแล้วการรุกไปข้างหน้าจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นการเข้าตียูเครนในช่วงระยะนี้ต่อไปก็อาจจะเบาบางลงตามไปด้วยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยทางการของรัสเซียนั้นเริ่มมีอาการหัวเสียเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขากำลังเห็นประเทศจีนและสหรัฐอเมริกานั้นกำลังจูบปากกันอย่างหวานชื่นโดยการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าการประชุมเอเปก2023ที่เมืองซานฟรานซิสโกท่าทีของสหรัฐและจีนนั้นก็ออกมาในทิศทางที่ดีทั้งสองประเทศมีความพยายามที่จะสานต่อความร่วมมือมากกว่าการขยายความแตกแยกทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนถึงกับเอ่ยว่าบทสนทนาในรอบนี้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และให้ผลที่น่าพึงพอใจมากที่สุดนับตั้งแต่เขาได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเขาได้ยืนยันความตั้งใจที่จะสรรสร้างเอกภาพบนหลักมิตรภาพอย่างที่เคยเป็นมาพูดง่ายๆก็คือจีนกับสหรัฐนั้นจะร่วมกันครองโลกส่วนรัสเซียก็ตกอับติดอยู่ในหล่มของสงครามยากที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเบอร์2ของโลกได้อีกต่อไปครับและนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทม์มิลิตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ